ขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาขมนกันกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสมณเณรแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรขอเชิญแม่ชีและก็ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลี
นิมนต์พระให้สิ้นนิมนต์สมณีทุกรูปกราบพระอาจารย์พระเก่าขับรัตนาสิงห์พร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตสรณสีลังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตสรณสีลังยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตสรณสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหาวัตตังทังมิเทหิอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณมันดนะสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตะปฏิคหานาเวรมณีชาตรูปราชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่ากราบสมาทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามะ
ตติยัมปิมยังพันเตติสารเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิสูกะทัสสนะมาลาคันทะวิเลปะนะธารณะมันดะนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิสูกะทัสนะมาลาคันทะวิเลปะนะธารณะมันดะนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สมาธิยามิ
อิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีพระมาจะโลกาทิปติสหัมปติกาตอัญชลีอันทิวรังอายาจะทาสันติทัสสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังสามบดีพรมเป็นบรมในพรหมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรหมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อ
ธนังกโรมาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัทธวุตตาภิธัมมัฏฐาจะตุธาปรมัตถโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานมิติสัพพาตีขอความล่อมล้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความน้อมน้อมต่อพระธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายในโอกาสวันนี้เราจะได้แสดงธรรมเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมในการปัจจุบันนี้มีเกิดวิวาทะเกิดความตอบกันกับคนที่ปฏิบัติธรรมกับคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมอะไรมากมายชาวพุทธเรานั้นก็เรียกว่าศึกษาพระธรรมก็ไม่ถ้าดูว่าโดยบุคคลเราเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากหมายความว่าเราจะมีโอกาสได้อัญเชิญพระไตรปิฎกมาอ่านสักเล่มหนึ่งสักคัมภีร์หนึ่งสองคัมภีร์เนี่ยมันก็ยากบางคนนี่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้จะไม่เคยจับพระไตรปิฎกมาอ่านเลยนะแต่ขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเราเป็นชาวพุทธแม้แต่เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันศึกษาธรรมเนี่ยเราก็ยังไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกกันเลยอาศัยการฟังจากครูบาอาจารย์ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้นแหละการศึกษาพระทัศนศาสนามันศึกษาได้โดยง่ายนะปัจจุบันนี้เราสามารถหาอ่านได้ในสื่อเช่นหาอ่านได้ในคำใน Google เนี่ยนะเราก็พิมพ์พระไตรปิฎกไปเท่านั้นแหละท่านก็จะเอาแสดงความเขาก็แสดงเนื้อหาให้เราได้รับทราบว่าในอดีตนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาเรียกว่าพระไตรปิฎกนะท่านเรียกว่าพระธรรมพระวินัยว่าธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตบัญญัตโตโสโวมมัจจะเยนะสถาแปลว่าธรรมใดวินัยใดที่เราแสดงแล้วที่เราบัญญัติแล้วธรรมนั้นวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังจากที่เราได้ร่วงรับรับขันไปแล้วไม่ครับแต่พระองค์ได้ทรงได้ทรงให้พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงและทรงบัญญัติเนี่ยที่กล่าวว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะให้พระสาวกทั้งหลายให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ศึกษาจดจำทรงจำได้ศึกษาจดจำทรงจำไว้ที่ว่าเราบอกพระอรหันต์500รูปผู้ทรงไว้ซึ่งอภิญญา6
ผู้ที่จำพระไตรปิฎกจำพระธรรมวินัยได้หมดนะนำอัญเชิญพระไตรปิฎกพระธรรมวินัยนั้นมาแสดงมาสาธยายมารวบรวมเรียบเรียงเป็นธรรมหมวดหมู่ที่เป็นธรรมเป็นแบบเป็นหมวดเป็นหมู่ว่าด้วยทีฆนิกายธรรมหมวดยาวมัชฌิมนิกายธรรมะมันหมดเป็นปานกลางสังยุตตนิกายแสดงออกมาเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นสังยุตนะสังยุตอังคุตตรนิกายก็แสดงออกมาเป็นหัวข้อธรรมธรรมหัวข้อ1หัวข้อ2หัวข้อ3เป็นหัวข้อที่10 11เป็นต้นนะแล้วก็คุณกนิกายว่าในเรื่องหัวข้อติปาฐะพระวินัยทั้งหมดณปัจจุบันเนี่ยพระวินัยทั้งหมดพระวิธรรมทั้งหมดนี่ท่านจัดอยู่ในกลุ่มขุตกนิกายเป็นหัวข้อธรรมที่ปลีกย่อยออกมาหลายอย่าง ต่อมาเมื่อมีการรวบสังคายนาเป็นถึงว่ารวบร้อยกรองพระธรรมวินัยมาเป็นหมวดหมู่ดีแล้วเนี่ยท่านก็แยกออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เราเรียกว่าพระวินัยปิฎกนะกลุ่มที่2เราเรียกว่าพระสุตตันตปิฎกแล้วกลุ่มที่3เราเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกหัวข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นพระวินัยนี่ 21,000 พระธรรมขันธ์ 21,000 พระสูตรมี 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรมนี่มี 42,000 พระธรรมขันธ์มีแยกออกมาเป็น8รวมแล้วเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์พระวินัยในพระสูตรนี่มีอย่างละ 21,000 พระอภิธรรมนี่มี 42,000 มีหัวข้อธรรมมีเยอะหัวข้อธรรมมีมากอันนี้เป็นภาษาบัญญัตินะจะลึกไว้ในแผ่นในใบลานจะลึกลงในใบลานบางประเทศเขาจะลึกลงในแผ่นหินลงในใบลานบ้างลงในแผ่นหินบ้างมีเนื้อหาที่เป็นพระไตรปิฎกอยู่มากมายแต่ถ้าเราจะศึกษาหลักคำสอนนั้นจำไม่ทุกตัวอักษรอย่างพระทางพม่าเนี่ยทรงพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจำทุกตัวอักษรในพระไตรปิฎกทั้งหมดยังจำอรรถกถาคำอธิบายดีกาคือขยายความอนุนิกาขยายความยิ่งให้มากยิ่งขึ้นก็ต้องรู้ทั้ง 3-4 ข้อเนี่ยพระไตรปิฎกอรรถกถาดีกาอนุนิกาเนี่ยว่าตัวพระไตรปิฎกนี้ท่านกล่าวไว้อย่างนี้อรรถกถาท่านก็อธิบายไว้อย่างนี้ดีกาก็อธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นอนุนิกาก็อธิบายให้พิสดารในหัวข้อเดียวกันเนี่ยเรียกว่าเป็นคัมภีร์เรียกว่าคัมภีร์มี4ประเภทด้วยกันยกตัวอย่างว่าจิตดวงเดียวนะจิตคำว่าจิตเนี่ยจิตตะจิตเนี่ยมันก็มีคำอธิบายคำความหมายของจิตนี่กว้างขวางออกไปอย่างที่เนี่ยได้กล่าวในคำบาลีนะมาตถาวุตตาภิธรรมัฏฐาจตุธาปรมัตถโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานมิติสัพพทานในอภิธรรมมัฏฐสังหารนั้นไม่ว่าโดยประการใดย่อลงในธรรมะ4ประการเนี่ยคือจิต1 2เจตสิก3รูป4นิพพานในหัวข้อธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงในธรรมะ4ข้อ4คำเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่สภาวธรรมทั้ง4ประการเนี่ย
พระพุทธเจ้าก็แสดงออกเป็นหัวข้อธรรมเช่นว่าเรื่องอริยสัจ4ว่าเรื่องขันธ์5เรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอินทรีย์5พละ5เป็นต้นนะแต่โดยย่อแล้วก็มีแค่4ตัวเนี่ยจิตเจตสิกรุ่นนิพพานเนี่ยนะพระองค์แสดงออกไปเป็นพิสดารออกไปเป็นภาษาใช้ภาษาบัญญัติออกไปเราเรียกว่าพระสูตรพระวินัยและพระวิธรรมเนี่ยแยกออกไปเป็นหลายประเภทด้วยกันแต่ธรรมะที่เป็นสภาวะธรรมจริงๆแล้วมันมีแค่4ตัวนี้เท่านั้นนี่นะคนเราก็มีที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมาเรามาเจริญสติปัฏฐาน4เจริญสติปัฏฐาน4นี่ก็คือว่าเราเจริญสติตัวเดียวนั่นด้วยอาศัยฐานแห่งการทำให้สติเกิด4ฐานก็มีอะไรบ้างมีกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นฐานให้เกิดสตินะแต่ตัวสำคัญก็คือความตัวสติเราฝึกให้เกิดสติแล้วอารมณ์ของสตินั้นมี4ฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแยกออกไปตัวสติเนี่ยว่าโดยตัวธรรม4ข้อนะกายจิตเจตสิกรุ่นนิพพานเนี่ยสติอยู่ในกลุ่มของเจตสิกนะสตินี่อยู่ในกลุ่มของเจตสิกธรรมแต่อารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันมี4กายเวทนาจิตธรรมก็หมายความว่าอารมณ์กรรมฐานนี่มีรูปด้วยมีรูปเป็นอารมณ์มีจิตเป็นอารมณ์ด้วยนะมีธรรมเป็นอารมณ์ด้วยแล้วมีเจตสิกธรรมเนี่ยเวทนาเป็นเจตสิกธรรมเป็นเจตสิกธรรมขึ้นมามันก็มีการแยกออกไปหลายอย่างแต่ถ้าเราจะพูดโดยย่อก็มี4อย่างมีจิตเจตสิกดุลนิพพานนะเราเข้าใจมันจะเกี่ยวข้องกับตัวธรรมะตัวปฏิบัติธรรมอย่างไรเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมกันเนาะเรามาบวชเนี่ยเราศึกษาเรื่องอะไรศึกษาเรื่องที่เรารู้เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องกายก็อยู่ในส่วนของพระอภิธรรมพระปรมัตถธรรม4อย่างเนี่ยกายรูปจิตเจตสิกรูปนิพพานกายนะเป็นรูปเวทนาเป็นนามเวทนาเป็นนามเป็นนามประเภทไหนเป็นนามประเภทเจตสิกธรรมเวทนาเป็นธรรมชาติเสวยอารมณ์นะถ้าเป็นธรรมชาติเสวยอารมณ์นะเมธากะเนี่ยเป็นผู้กินผู้เสวยเนี่ยพูดเป็นภาษาพ่อนะเป็นภาษาเป็นราชาศัพท์นะเสวยแปลว่ากินอารมณ์นะกินเสวยอารมณ์อย่างไรก็มาถ้ามันเกิดความรู้สึกปวดเจ็บเหน็บชาเนี่ยมันทุกข์เราเรียกเวทนานี้ว่าทุกขเวทนาเสียใจเศร้าใจเราเรียกว่าโทมนัสเวทนาดีใจอิ่มเอิบปิเป็นสุขขเวเป็นสุขเป็นสมนัสเวทนาแต่ถ้าทางกายสุขปลอดโปร่งร่องปลอดโปร่งมีความสุขนี่ว่าสุขเวทนาปลอดโปร่งไหมผ่อนคลายเราเรียกว่าสุขเวทนาเนี่ยเนี่ยเวทนามันก็มีทั้งมีแล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เราเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเวทนามันมี5อย่างแบ่งออกเป็น5อย่างมาจากตัวเดียวนั่นแหละตัวเวทนาแล้วมันเหมือนกับอุณหภูมินะอุณหภูมิสูงเราก็เรียกว่าร้อนอุณหภูมิต่ำมันก็เรียกว่าเย็นอุณหภูมิไม่สูงไม่ต่ำมันก็ไม่ร้อนไม่เย็นสบายๆนี่นะ
มันก็เป็นไปตามสภาพของอารมณ์นี่เวทนากายเวทนาจิตธรรมนะมันเป็นอารมณ์กรรมฐานนะให้เราได้ฝึกมีสติกับมันแต่ตอนนี้เรามาศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานก่อนจิตธรรมชาติรู้อารมณ์นะอารัมมณะวิชานนะลักขณังเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์หมายความว่าทั้งคนทั้งสัตว์เทวดาอินพรหมตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานพวกพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายสัตว์นรกที่เราเรียกขานว่าเป็นนั่นเป็นนี้นะเขาเหล่านั้นมีธรรมชาติที่เสมอกันมีธรรมชาติที่เสมอกันละคือจิตนะจิตเป็นจิตจิตเป็นธรรมชาตินี่มีหนึ่งเดียวนั้นเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์นะจิตธรรมชาติรู้อารมณ์ด้วยคุณสมบัติพิเศษของมันนะมีทั้ง189ถึง121ดวงนะนี่เขาบอกจิต89 121ดวงในตามภาษาไม่ทำหมายความว่าจิตเนี่ยมันมีเจตสิกธรรมมาปรุงแต่งนะปรุงแต่งแล้วมันก็มีอาการรู้อารมณ์แตกต่างกันเนาะถ้าเจตสิกธรรมที่มาปรุงแต่งนั้นมีลักษณะอยากได้เรียกว่าสภาเราเรียกว่าโลภนะอยากได้มีภาษาพาเราเรียกว่าโลภะหรือโลภตัณหาแปลว่าความอยากความยินดีราคะแปลว่าความกำหนัดรักใคร่จะเรียกว่าราคะเรียกว่ากามฉันทะอะไรพอใจยินดีในกามโลภะแปลว่าความโลภอยากได้พอใจอยากได้จะมาอะไรก็ตามที่เราอยากได้นะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแล้วแต่นะถ้าจิตโลภถ้าเจตสิกธรรมที่เป็นดวงโลภะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดความโลภความอยากได้ความยินดีมันก็เรียกว่าโลภะมูลจิตจิตที่มีโลภะเป็นมูลเนี่ยจิตมันเหมือนกับน้ำนี่มันลักษณะอะไรใสใช่ไหมได้น้ำมีลักษณะใสถ้าเราเอาอะไรผสมเข้าไปล่ะเอาสีเข้าไปนะเอาสีผสมเข้าไปมันก็เป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวสีฟ้าสีสัมผัสอ่ะสีม่วงสีอะไรสีเหลืองเขาเนี่ยอันนี้น้ำที่สีถ้ามันมาผสมกับน้ำก็เป็นสีของสีนั้นเอาสีดำผสมเข้าไปก็เป็นน้ำสีดำน้ำดำเอาสีแดงผสมก็เป็นน้ำแดงเอาสีเหลืองผสมก็เป็นน้ำเหลืองสีฟ้าผสมเป็นน้ำสีฟ้าอันนี้เป็นสีฟ้าเนี่ยนี่มันน้ำนี่มันไม่ได้เป็นสีมันไม่ได้เป็นสีสีก็ไม่ได้เป็นน้ำใช่ไหมสีก็ไม่ได้เป็นน้ำน้ำก็ไม่ได้เป็นสีแต่เอาสองอันผสมกันแล้วเนี่ยมันเป็นมันแปรกันไปมันก็เป็นน้ำสีนั้นสีนี้นะถ้าเราสังเกตว่าเราไปดูคัตตาล็อกสีกันนะไปร้านขายสีเขาก็คัตตาล็อกสีมามันมีโทนสีเนาะมันมีโทนสีแดงแบบไหนเดือนแดงขนาดแดงจัดแดงเลือดหมูแดงนั้นแดงนี้นะแดงขยับมันมีโทนของมันมันแดงขนาดไหนมีกี่ถ้าดำล่ะดำธรรมดาดำขนาดไหนเนี่ยสีเหลืองขนาดไหนมันก็มีโทนของมันมีนัมเบอร์ของมันนี่มันคือมันอยู่มีส่วนผสมแตกต่างกันนะจิตก็เป็นกันนะจิตโลภคนเราก็มีจิตโลภนะเป็นปุถุชนคนมีความโลภมากเนาะโลภในไม่ถูกธรรมโลภที่ผิดศีลผิดธรรมโลภที่เป็นทุจริตโลภที่เกิดการกระทําที่ไม่ก่อให้เกิดความดีงามให้เกิดขึ้นมันไม่มีประโยชน์โรคที่มันมีโทษก็ในการโรคที่มันทำในสิ่งที่ลักษณะที่เหมือนกับว่าชั่วช้าสามานนะก็เหมือนกับว่าทุจริตคอร์รัปชันโคดโกงอะไรเนี่ยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ย
มันบอกพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้หรอมันโลภอยากได้ในทางที่ผิดนะมันแต่ถ้าโลภที่มันไม่ถึงกับผิดศีลผิดธรรมล่ะโลภอย่างใดนั้นอย่างใดนี้ก็แสวงหาคนขวนขวายขยันทำการงานให้มันได้มาใช่ไหมอยากจะได้ของที่มันมีค่านะเช่นเป็นสร้อยเป็นแหวนก็หาเงินหาทองมาไปซื้อมาเขามีความโลภนะแต่โลภมันถูกต้องตามศีลธรรมนะมีความโลภมีความอยากมีความพอใจในตัวเองนี่แหละนะรักตัวกลัวตายนะรักตัว เราก็มีความโลภนะเรามีความพอใจในผิวพรรณวรรณะของเราเรามีความพอใจในรูปร่างของเรานะเราพอใจในความหล่อความสวยของตัวเองนะนี่มันก็เป็นความโลภนะแม้แต่รอยสักของเราเรามีความโลภนะฉันชอบความงามอะไรกันรอยสักเนี่ยยอมเจ็บยอมเจ็บด้วยยอมเจ็บตัวเลยนะสักออกมาก็บางทีก็มีความพอใจในเวลานั้นแต่เวลานี้อาจจะเอาออกนะเราจะออกได้ยังไงเนี่ยบางคนออกไม่ได้ก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยอย่างนี้แหละมันมีความโลภนะความโลภในฟันสวยความโลภในคิ้วงามนะความโลภในการมีนิ้วมีเล็บมันงามนะอันนี้ก็เป็นความโลภในตัวเองนะพอใจในรูปร่างสันฐานผิวพรรณบรรณาของตนก็เป็นความโลภความโลภในความที่เราเองเนี่ยมีความพอใจในร่างดังในร่างกายแล้วจะมีความพอใจในด้านจิตใจนะนามธรรมอ่ะความรักของชายความรักของหญิงเนี่ยมันรักต่อกันเนี่ยมันเกิดจากตัณหามันเกิดจากความโลภนะความโลภตัณหามันเกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นตัวความโลภอย่างหนึ่งตัณหาเป็นความโลภอย่างหนึ่งราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความพอใจยินดีนี่เนี่ยทางนามธรรมเนี่ยพอใจคุณสมบัติคุณค่าของวัตถุสิ่งของมีคุณค่าที่ว่าเราพอใจในคุณค่าของเพชรพลอยทับทิมแก้วแหวนเนี่ยนะมันมีค่ามันมีราคามีมูลค่าอันนี้มันเกิดความโลภนะเราจึงแสวงหาเอามาเป็นสมบัติของตนแล้วก็เอาให้เขาคนอื่นให้คนอื่นให้เขาพอใจเพราะมันสิ่งนั้นมันมีค่ามันเกิดจากโลภะนี่แหละความโลภพอมาถึงผ้าไตรจีวรเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เรานุ่งห่มนะที่เรานุ่งห่มนี่เหมือนกันมันก็เกิดความโลภนะพอใจในสีพอใจในเฉกสีพอใจในคุณสมบัติของเส้นได้พอใจในความในรูปทรงที่เขาตัดหมายถึงว่ายี่ห้อมันอ่ะผ้าก็เลยว่าต้องมีเป็นผ้ามิสรินนะเนื้อดีผ้าฝ้ายผ้าโทเรนะเป็นผ้ามันเรียกว่าผ้าโทเรก็อย่างพอเรานุ่งกันส่วนมากจะเป็นผ้าโทเรไตหนึ่งก็ประมาณเป็นพันนะแต่ผ้ามิสรินนี่ไตหนึ่งประมาณ2,000-3,000นะผ้าเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยอย่างที่อาจารย์นุ่งห่มเลยนะไตเนื้อเป็น 3-4,000 นะแต่อาจารย์ไม่ได้ซื้อหรอกเขาซื้อมาถวายอันนี้มันเหมือนกับว่าเราก็มีความภูมิใจนะภูมิใจพอใจในคุณภาพของเนื้อผ้าภูมิใจพอใจในสิ่งที่เราสวมใส่อย่างนี้ไม่รู้นะของเรานี่ราคา 4-5,000 มันธรรมดาผ้าไหมผ้ามันหมีนะมันก็แพงนะราคาเป็นหลายพันแต่ผ้าของชาวบ้านนะชุดหนึ่งนะบางคนเนี่ย
เป็นดาราเป็นแฟชั่นเนาะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่รู้นะถ้าชุดหนึ่งของผู้หญิงล่ะราคาเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนน่ะเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นบางทีก็เรียกว่าออกมาจากห้องผ้าออกมาจากห้องผ้าหรือว่าดีไซน์เนี่ยมันออกมาใส่ราคานับเป็นแสนเป็นล้านก็เพราะว่าเพราะความพอใจความยินดีเนี่ยนี่แหละมันเป็นความพอใจความยินดีนะเรียกว่าแล้วก็ติดอยู่ในยี่ห้อเลยเนาะคุณภาพแล้วก็โลโก้ของมันอ่ะมันก็ต้องมันก็แพงขึ้นไปตามระดับนะอันนี้มันก็เกิดจากความพอใจเกิดจากธรรมะง่ายๆที่เราเรียกว่าโลภะนะความโลภเนี่ยโลภะเนี่ยจิตเนี่ยมันปรุงแต่งมันหมายถึงว่าตัวโลภะเข้ามาปรุงแต่งจิตมันเรียกว่าจิตโลภนะตอนโทสะเข้ามาปรุงแต่งจิตนะมันเป็นจิตโกรธนะความไม่พอใจความหงุดหงิดรำคาญความประทุษร้ายความเป็นให้เรามองเขาเป็นปฏิปักษ์ความไม่ชอบความหงุดหงิดความรำคาญกับข้าวของเครื่องใช้ที่พักที่อาศัยอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเราที่มันผ่านเข้ามาทางอารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรารู้สึกว่าไม่พอใจเขาเนี่ยนะมันก็โทสะเกิดโทสะมันเกิดถ้ามันมีความเข้าไปยึดมั่นผูกถือมั่นผูกพันโทสะเราเรียกว่าพยาบาทนะเรียกว่าอาฆาตแค้นคิดอยากจะทำร้ายเขาเนี่ยเรียกว่ามันเกิดโทสะเกิดความไม่ยินดีนะแต่ถ้าโทสะธรรมดาก็งุนงิดรำคาญไม่อยากจะให้มันได้อย่างนั้นไม่อยากให้มันมีอย่างนั้นไม่อยากให้มันดีอย่างนั้นเราก็มองในทางที่เป็นปฏิปักษ์นะเป็นมากมายยกตัวอย่างตัวเราเนี่ยนะผมมันเปลี่ยนสีนะไม่ชอบนะขนเล็บเนื้อหนังที่มันเหาะไม่มันเหี่ยวมันย่นมันหย่อนมันยานเนี่ยมันไม่พอใจละเนี่ยจากถ้าว่าเราดูว่าเด็กอายุสักสิบขวบ12ขวบ15ปี18ปี20ปี30ปี40ปีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงนะความชอบไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นนะความยินดีว่าในเพศความยินดีในคุณลักษณะความยินดีในผิวพรรณเนี่ยมันก็เกิดโลภะแต่ถ้าไม่ยินดีน่ะมันเกิดโทสะนะเนี่ยถ้าเรามาอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยไม่พอใจละความเป็นโรคความเป็นภัยมันมาละความย้อนความเสื่อมสมรรถนะทางกายภาพมันมาแล้วเดินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้มันมาละแล้วเกิดความไม่ชอบเกิดความรำคาญตัวเองเป็นต้นนะมันก็เกิดความเป็นปฏิปักษ์ต่อตนไม่ยินดีปฏิฆะแปลว่าไม่มันมีจิตประทุษร้ายต่อตนเองอะแล้วก็ไม่มีจิตมีจิตประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นนะจะเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเต้าเหล่าหลานญาติมิตรพี่น้องปู่ย่าตายายมันก็มีปฏิบัติในทางที่เป็นลบอะนี่เรียกว่าเป็นโทสะนะโทสะเจตสิกเข้ามาปรุงแต่งจิตเราเรียกว่าโทสะมูลจิตเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์หลากหลายมากมายทางเกี่ยวกับอารมณ์อดีตที่ผ่านมาเนาะคิดถึงแล้วไม่ชอบใจอารมณ์อนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เราคิดไปทางที่ไม่ดีอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันที่เราคิดมันก็เกิดความคิดที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นโทสะล่ะนะความฟุ้งซ่านความสงสัยเนี่ยถ้าความสงสัยความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นในจิตเราเรียกว่าโมหะมูลจิตจิตหลงโมหะทำเป็นธรรมชาติที่
ไม่รู้สภาพตามไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงล่ะโมหะธรรมชาติที่หลงไม่รู้สภาพธรรมตามเป็นจริงเขาเรียกว่าโมหะนะไม่หลงฟุ้งซ่านหลงสงสัยเป็นต้นอย่างนี้นะเป็นคำว่าจิตนั้นมันทำหน้าที่เป็นกลางๆรู้อารมณ์แต่ว่ารู้แบบหลงรู้แบบโลภรู้แบบโกรธมันก็เป็นไปตามตัวเจตสิกธรรมที่ปรุงแต่งจิตนะเรียกว่าจิตปรุงแต่งจิตแต่ถ้าตรงข้ามไปหมายความว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วจาคะเมตตาปัญญาถ้าจิตประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยปัญญาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็เป็นกุศลจิตนะจิตดีจิตที่เป็นกุศลก็น้อมใจน้อมไปในทางที่เรากำลังทำบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาถ้าจิตมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็น้อมไปในทางที่จะขัดเกลากิเลสอกุศลนะทำให้เราเข้าทำให้เรารู้ทำให้เราเข้าใจสัจธรรมให้ได้เข้าใจในละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นจิตไม่โลภจิตไม่โกรธจิตไม่หลงนี่นะแล้วก็มันก็มีองค์ประกอบอื่นๆเข้าไปด้วยนะเหมือนที่ว่าจิตเมตตากรุณาจิตเมตตาจิตที่มีความเมตตาจิตที่มีความกรุณาจิตที่มีความมุทิตาล่ะนี่หมายถึงว่ามันมีมุทิตาเจตสิกมีกรุณาเจตสิกเข้ามาปรุงแต่งจิตน่ะกรุณาปรุงแต่งจิตก็สงสารคนที่ทุกข์กว่าเราและสงสารคนที่จะทุกข์ในข้างหน้านะมุทิตาก็ยินดีมีความยินดีต่อบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือว่ามีความยินดีกับบุคคลที่จะได้รับความสำเร็จในวันข้างหน้านะมองเห็นผลอนาคตเมตตาหมายถึงไม่โกรธมีเมตตาหมายถึงไม่โกรธมีความเป็นมิตรมองเพื่อนร่วมโลกด้วยความเป็นมิตรมาเนี่ยความเป็นมิตรนั่นเองก็ทำให้เขามีเมตตาจิตนะเนี่ยเมตตาจิตมีความมิตรเนี่ยมันมีเมตตาจิตเนี่ยมันมีอาโทสะไม่โกรธนั่นแหละเรียกว่าเมตตาจิตกรุณาจิตอุเบกขาจิตเนี่ยตัวมันไม่ใช่ตัวจิตโดยตรงนะแต่เขาเรียกว่าเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตแต่มุ่งหมายถึงว่าตัวเจตสิกธรรมที่ประกอบด้วยเมตตาคืออาโทสะกรุณาและมุทิตาเข้าประกอบกับจิตเราก็เรียกเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตเนาะถ้าเป็นธรรมะฝ่ายดีนะอันนี้เรียกเจตสิกธรรมนะแล้วเจตสิกธรรมที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็ตามฝ่ายดีก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดมันเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ที่มากระทบนั่นแหละอารมณ์ที่มากระทบนั่นก็ที่เราเรียกกันว่ารูปธรรมนะรูปจิตเจตสิกรูปถ้าเป็นสีเนี่ยเห็นเราเห็นด้วยตามันเห็นสีที่เห็นนั่นมันน่าชอบใจไหมล่ะเช่นว่าเรามีผ้าจีวรมีผ้าสบงมีเสื้อผ้ามีผ้าถุงมีกางเกงนะใส่เป็นระเบียบเรียบร้อยนุ่งห่มดีสีออกมาดีสีออกมาเรียบร้อยมันก็เกิดความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบนะสีแต่สีมันรู้สึกว่ามีปิติมีความชื่นชมมีศรัทธาเกิดขึ้นกับสีนี้หมายความว่าเราเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมนะเนี่ยเราเห็นคนพระเนนมาฟังธรรมมารับศีลกันเยอะเราเห็นอุบาสกอุบาสิกามาฟังธรรมมารับศีลมาภาวนากันเยอะเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดศรัทธาเกิดความยินดีเกิดความปลื้มใจเนาะความยินดีเนี่ยเห็นภาพที่ดีถ้าเราเห็นมากกว่านั้นก็เห็นพระพุทธรูปเห็นสีสันวรรณะเห็นลวดลายเห็นที่เขาแกะสลักให้เราเห็นแล้วเราเกิดความพอใจเกิดความศรัทธาเนี่ยมันเกิดความการเห็นนี่ก็เรียกเกิดศรัทธาไม่โลภนะไม่โกรธนะไม่หลงนะเกิดปัญญาเกิดความรู้นะเนี่ย
เนี่ยมันเห็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะสีน่ะเพราะอารมณ์น่ะมากระทบมันก็เกิดความการเห็นแต่ถ้าเราเห็นแล้วมันเกิดความรู้ผิดคิดผิดเห็นผิดขึ้นมาแล้วมันเกิดความชอบไม่ชอบได้เหมือนกันนะชอบพอใจไม่ชอบหงุดหงิดรำคาญนะเนี่ยหลงไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงนะยินดียินร้ายขึ้นมามันก็เกิดกิเลสได้นะเนี่ยนั่นเนี่ยมันก็อยู่ที่อารมณ์นะอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยเราจะปรุงแต่งมันอย่างไรนะปรุงแต่งมันอย่างไรอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะเราเห็นพระพุทธรูปถ้าคนนั้นเห็นว่าเห็นแล้วก็น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อมถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยจิตมันเป็นกุศลเรียกว่าจิตมันเป็นกุศลธรรมานะจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นนะถ้าเราเห็นพระพุทธรูปตรงนี้เขาสร้างด้วยอะไรเนาะมันคิดถึงวัสดุที่สร้างเนาะแล้วก็ราคาเท่าไหร่เนาะมันคิดถึงมูลค่าเนาะเกิดความคิดละถ้าวัดเรามีอย่างนี้นะมันคงจะดีนะถ้าวัดบ้านเรามีอย่างนี้คงจะดีนะถ้าเราไปขายราคาเท่าไหร่เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะเนี่ยแล้วก็พระองค์นี้มีรูปทรงไม่เหมือนกันนะเนี่ยพระนี้องค์หลวงพ่อศิลาเนี่ยเป็นองค์ปฐมเทศนาเนี่ยเป็นภาพปางปฐมเทศนาเนี่ยเราจะนึกถึงหลายอย่างนะนึกถึงรูปแบบโครงสร้างวัสดุศิลปะมูลค่าแล้วอยากได้พอใจมันความคิดมันจะเกิดขึ้นหลายอย่างเนาะเนี่ยเพียงแค่เห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเราคิดได้เป็นหลายสิบอารมณ์นะหลายสิบความคิดหลายสิบอารมณ์หลายสิบความคิดมันก็เกิดขึ้นน่ะถ้าเราคิดดีมันจะเป็นบุญน่ะคิดดีมันก็เป็นบุญนะแต่ถ้าเราคิดละเอียดหน่อยนะท่านทำไมไม่ทาสีวัดนี่ทำไมไม่ทาสีมีสีมีความปกพ้องทางที่ว่าผิวมีมันไม่ขาวนวลทั่วองค์มันก็มีลายคราบของเชื้อราเช่นไรเนี่ยมีจุดดำกระด่างบ้างมีจุดดำจุดด่างบ้างเราก็คิดละเอียดแต่คิดเป็นทางที่เป็นลบนะมันก็ก่อให้เกิดอกุศลนะไม่ชอบอย่างนี้นะอย่างนี้นะถ้าเป็นไปได้ไหมเราจะติดคำนะติดคำเลยเนาะติดคำติดทองนะเราเย็นดีที่จิตทองเนี่ยถ้าติดทองแล้วมันจะสวยนะเนี่ยมันก็บวกกับความชอบความยินดีก็เป็นโลภะเกิดมันที่ก็เกิดความศรัทธานะเกิดโลภะเกิดความศรัทธาบางคนก็เกิดปัญญานะท่านเป็นสีของท่านเป็นสีของก้อนหินก้อนหินมีสีอย่างนี้มันก็ปล่อยให้เป็นสีธรรมชาติเป็นให้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติจะดีกว่าที่จะเอาทองคำเอาสีมาทาเอาสีมาทามันก็ต่อไปวันข้างหน้ามันก็บอกว่าสีมันเก่าค้ำค่าแล้วมันหมดอายุแล้วมันต้องมาทาใหม่ปิดคำใหม่มันก็เปลืองนะมันเปลืองมาเปลืองใหม่อย่างหลวงพ่อตะโปในวิหารเนี่ยแต่อาจารย์รู้มานะต้องมีการปิดทองทำทาสีปิดทองน่ะมาเป็นสี่ห้าครั้งแล้วครั้งหนึ่งก็ต้องปิดหลายหมื่นถ้าช่างสีที่ปิดงามหน่อยก็ดีใจถ้าช่างสีที่จีบปิดแล้วมันมีความบกพร่องแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจอย่างเนี้ยนะเรียกว่าถ้าเราปล่อยหลวงพ่อศิลาเนี่ยเป็นสีธรรมชาติอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปปิดคำปิดทาสีครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะเนี่ยนี่นะอันนี้เรียกว่าคนเรามันมีความคิดที่เป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีกึ่งบุญกึ่งบาปก็มีความยินดีพอใจความยินดียินร้ายมันก็มีตลอดเวลานะนี่อันนี้ให้เราให้เข้าใจอย่างนี้ว่า
สภาพอารมณ์หนึ่งอารมณ์เท่านั้นแหละมันมีมันเป็นเหตุให้เรามีความคิดติดตองไปหลายสิบหลายยี่หลายสิบหลายสิบมิติอันนี้เราเรียกว่าตัวสังขารนะตัวสังขารนี่เป็นตัวนะและเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตนั่นแหละมันปรุงแต่งจิตแบบไหนมันก็ปรุงมันก็คิดแบบนั้นอะนะแต่ถ้าตัวสังขารที่ดีที่สุดเนี่ยท่านก็ให้เรากำหนดว่าไงเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอนะถ้าเรามีความคิดอย่างนี้มันก็ปล่อยวางนะถ้าชอบใจขึ้นมาชอบใจหนอชอบใจหนอชอบใจหนอมันก็ปล่อยวางได้นะมั้ยถ้ามันไม่ชอบใจก็ไม่ชอบใจหนอไม่ชอบใจหนอกำหนดที่จิตเราเสียนะละความดีเสียละความยินร้ายเสียนะถ้าเราเห็นแล้วก็น้อมนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมันก็ดีนะเห็นแล้วเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดสติเนาะเนี่ยอันนี้ว่าการเห็นมันมีร้อยคนกับร้อยมิติขนาดคนเดียวมียังมีหลายมิติหลายอารมณ์นะเนี่ยให้เราพิจารณาตัวเองอย่างนี้นะเรียกว่าตัวจิตเนี่ยมันถูกปรุงแต่งด้วยตัวธรรมท่านหนึ่งที่ว่าเจตสิกนะตัวเจตสิกฝ่ายเป็นกุศลก็มีฝ่ายที่เป็นอกุศลก็มีภาษาพิธามเราเรียกว่าฝ่ายที่เป็นอกุศลเจตสิกก็มีกุศลพนาเจตสิกก็มีอัญญสัมมนาเจตสิกก็มีหมายถึงว่ามันมาปรุงแต่งจิตให้มันเป็นไปตามลักษณะต่างๆนะเนี่ยเนี่ยเกิดเวทนาสัญญาที่ดีไม่ดีก็มีหรอถ้าเรากำหนดมีสติกำหนดรู้นะด้วยจิตด้วยคุณธรรมที่ดีเนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลได้นะนะตัวบุญกุศลนี่มันก็เป็นเจตสิกธรรมอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นคิดที่ไม่ดีโลภโกรธหลงขึ้นมามันก็เป็นเจตสิกธรรมที่หนึ่งเป็นอกุศลเจตสิกที่เป็นอกุศลเนี่ยอย่างนี้นะจิตเจตสิกมันจะต้องอาศัยอะไรอาศัยอารมณ์อาศัยอารมณ์นี่เขาเรียกว่ารูปธรรมนะรูปธรรมอารมณ์ก็คืออาศัยยกตัวอย่างอาศัยกายเราเป็นต้นนะเรามีกายเนี่ยกายนี่เป็นอารมณ์นะมันเป็นเหตุให้เราเห็นด้วยตามันเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราได้ยินได้หูคือเสียงนะตัวเราก็มีเสียงนะเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ก็ได้ยินของตัวเองเสียงของตัวเองนะและโยมก็คงจะได้ยินเสียงของอาตมานะก็ได้ยินด้วยหูเนี่ยก็คือเสียงเห็นด้วยตาก็คือสีเนาะถ้าเราได้ถ้าเราได้อยู่ใกล้เราจะสัมผัสถึงกลิ่นเนาะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมีละถ้าเราสัมผัสด้วยลิ้นมันก็มีกลิ่นเค็มกลิ่นหวานกลิ่นอะไรไม่รู้นะเปรี้ยวหวานมันเค็มมันมีไหมท่านรู้ไหมว่าผมไม่มีรสนะทำให้สูดได้นะแค่น้ำมูกก็ไปเค็มไหมขี้ไข่เนี่ยมันเค็มเนาะอย่างนี้เป็นรสนะมันก็มีรสเหมือนกันนะรสเค็มเหงื่อละเค็มไหมเค็มนะน้ำเหงื่อมันเค็มมันเรียกว่ารสที่ออกจากตัวเราเนี่ยมันจะเป็นเหงื่อน้ำลายเนาะน้ำมูกพวกนี้เนาะขี้ไข่พวกนี้มันจะมีรสไปทางเค็มนะเราก็พิสูจน์ของเราแล้วกันนะคนอื่นเขาจะพิสูจน์เราหรือเปล่ามันก็น่าเกลียดเนาะเนี่ยมันมีความเค็มเนี่ย เนี่ยว่าอื่นใดเลยนะแม้แต่เส้นผมเนี่ยมันก็มีกลิ่นมีรสเนาะ มีกลิ่นมีรสมันมีกลิ่นมันมีรสถ้าเราได้สัมผัสกลิ่นก็มีสติกำหนดรู้ว่ากลิ่นหนอถ้ามีมันมีโอกาสสัมผัสรสมันก็กำหนดว่ารสหนอเนี่ยกินในรสเนี่ยมันก็เป็นรูปธรรมเนาะเนี่ยรูปธรรมสัมผัสทางกายแล้วมันรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกแข็งอ่อนตึงไหวเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งไหวเนี่ยก็เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะมันเป็นธาตุดินธาตุไฟลมเนี่ยเป็นรูปธรรมนะจะมีอาการที่เรารู้ได้ทางกายสัมผัสเนี่ยมันก็คือตัวจิตรู้นะจิตรู้
ทางกายสัมผัสนะนี่เราเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปนะเรียกว่ากายส่วนรูปส่วนที่เป็นรูปนะมีรูปนะความที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยมันก็เป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งถ้ามีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเกิดสัมสนาเกิดดับเนี่ยอาการของรูปมันมีลักษณะที่อย่างนี้รูปนะลักขณังธรรมชาตินี่มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงสลายไปเนี่ยมันมีการเสื่อมสลายเกิดดับนี่เป็นรูปนี่ก็นี่เขาเรียกว่าปรมัตถธรรมสามอาการนะจิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปเนี่ยถ้าพระที่พระเจ้าแสดงออกมาเป็นขันห้าก็คือขันห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยจิตเป็นวิญญาณขันรูปนี้เป็นรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นเจตสิกธรรมเจตสิกนะจิตปรมัตถ์จิตนี่เป็นวิญญาณขันธ์รูปเป็นรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นเจตสิกนะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นี่เป็นเจตสิกแหละเขาเรียกว่าได้ปรมัตถ์3ได้รูปปรมัตถ์ได้จิตปรมัตถ์ได้เจตสิกปรมัตถ์นะเจตสิกปรมัตถ์ได้ขันธ์3รูปปรมัตถ์ได้1ขันธ์คือรูปขันธ์จิตปรมัตถ์ได้1ขันธ์ได้วิญญาณขันธ์เนี่ยนะ นี่ก็อธิบายแบบคร่าวๆนะอธิบายครับคร่าวๆอันนี้ว่าอภิธรรมเนี่ยแล้วก็ตัวอภิธรรมมีอีกตัวที่3ตัวที่4เนาะด้วยนิพพานนิพพานธรรมชาตินิพพานปรมัตถ์เนี่ยนิพพานปรมัตถ์เป็นธรรมชาติที่นิแปลว่าไม่มีวันนะแปลว่าตัณหาธรรมชาติที่สิ้นตัณหาธรรมชาติที่หมดตัณหาธรรมชาติที่ละตัณหาธรรมชาตินี่ปล่อยวางตัณหาเนี่ยเรียกว่านิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยเรียกนิพพานบางทีเราเรียกว่านิโรธก็ได้นะนิโรธเป็นความดับตัณหาดับรูปดับนามดับตัณหาดับความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เขาเรียกว่านิพพานมีลักษณะยังไงสันติลักษณะธรรมชาติที่มีความสงบจากรูปนามขันธ์ห้านะสันติลักษณะคือลักษณะที่สงบจากรูปนามขันธ์ห้าอันนี้เป็นธรรมชาติของนิพพานนิพพานถ้าเราจะขยายความด้วยภาษาบัญญัตินี่มันจะสับสองสับคือว่านิแปลว่าไม่มีวานะแปลว่าเครื่องเกี่ยวโยงเครื่องเกี่ยวโยงความเครื่องเกี่ยวโยงในความนี้คือตัวได้แก่ตัวตัณหามันไม่มีเครื่องเกี่ยวโยงไม่มีตัวตัณหานี่คำว่านี่เราเรียกว่านิพพานหมายถึงว่าตัวนี้พวกเรานั้นมีไหมมีตัณหาไหมมีความโลภมีตัณหามีราคะอันนี้เราเรียกว่าเรายังมีตัวกิเลสตัวนี้แต่ถ้าสิ้นตัณหาสิ้นราคะสิ้นโลภะสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงเราเรียกบุคคลนั้นว่าถึงนิพพานนะบรรลุธรรมถึงนิพพานแล้วอย่างนี้นะตัดราคะตัดโทสะตัดโมหะได้โดยสิ้นเชิงเรียกว่าตัดมูลรากเหง้าของกิเลสได้หมดสิ้นนั่นแหละไม่หมดตัณหาหมดราคะโทสะได้หมดสิ้นแต่บุคคลนั้นเข้าถึงนิโรธเข้าถึงความนิพพานเข้าถึงความดับนะเนี่ยแต่เราจะพูดโดยให้เราเข้าใจได้ให้แค่เข้าใจแบบง่ายๆว่าศัพท์คำว่าจิตศัพท์คำว่าเจตสิกศัพท์คำว่ารูปและศัพท์คำว่านิพพานเนี่ยมันเป็นภาษาบัญญัติภาษาพระเราเรียกเป็นคำบัญญัติเป็นคำสมมุติแต่บัญญัตินี้เป็นบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับปรมัตถ์มันเกี่ยวเนื่องกับสภาวะธรรม
เราเรียกว่าบัญญัติที่มีปรมัตถ์รองรับมีบัญญัติที่มีปรมัตถ์รองรับนะแต่ถ้าบัญญัติที่ไม่มีปรมัตถ์รองรับเนี่ยบัญญัติที่มีปรมัตถ์รองรับนี่เรียกว่าวิชมานะบัญญัติบัญญัติที่มีปรมัตถ์รองรับนะแล้วก็อวิชมานะบัญญัติบัญญัติที่ไม่มีปรมัตถ์รองรับเนี่ยมันจะมีอะไรบัญญัติที่ไม่มีปรมัตถ์รองรับก็คือคำพูดของคนธรรมดาเนี่ยที่พูดว่ารถบ้างบ้านบ้างเงินบ้างทองบ้างเข้าของเครื่องใช้บ้างเนี่ยรวมถึงชื่อเสียงเรียงนามของเราเลยนะนี่เรียกว่าบัญญัติที่ไม่มีปรมัตถ์รองรับแต่บัญญัติที่มีปรมัตถ์รองรับนี่ก็เป็นบัญญัติที่มีจริงก็คือว่าคำว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานสติปัญญาอันนี้เป็นบัญญัติที่มีปรมัตถ์รองรับว่ามันสภาพธรรมนี้มันมีอยู่จริงแม้ว่าเราจะไม่เรียกขานว่าเป็นนั้นเป็นนี้มีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้มันก็เราเรียกว่ามีปรมัตถ์รองรับนะปรมัตถ์รองรับเนี่ยมันมีเรียกชื่อเรียกขานแตกต่างกันแต่มันก็ตกอยู่ในกฎแห่งธรรมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีความเป็นอนิจจ์มีความเป็นอนิจจังมีความเป็นทุกข์และมีความเป็นอนัตตานะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวของมันเองนะปรมัตถ์รองรับก็ตามและบัญญัติที่ไม่มีปรมัตถ์รองรับเนี่ยมันไม่มีลักษณะของไตรลักษณ์มันไม่มีความเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังนะไม่ว่าชื่อนี่ก็นะชื่อของเรานะท่านชื่ออะไรชื่อชาวบ้านน่ะฮะสนาวุฒิชื่อสนาวุฒิเนี่ยมันไม่ได้เป็นเด็กนะมันไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่ได้เป็นคนกลางคนไม่ได้เป็นคนแก่และไม่ได้เป็นคนตายนะไอ้สนาวุฒิเนี่ยมันเป็นแค่ชื่อพ่อแม่ไปแจ้งเกิดพอสมมติชื่อลูกชายคนนี้ชื่อว่าสนาวุฒิใช่ไหมเด็กชายสนาวุฒิเป็นชื่อนำคำนั้นนามว่าเด็กชายไหมจนถึงอายุ18ปีหรือว่า16ปีไม่รู้นะถึง18ปีออกบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นนายสนาวุฒินายสนาวุฒินี่โตขึ้นมาจบการศึกษามีครอบครัวชื่อความหมายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นนายแล้วมีฐานะเป็นสมมติมันจะเป็นพ่อนะเป็นสามีนะต่อมาบวชเป็นพระภิกษุเรียกว่าพระสนาวุฒินะโตขึ้นพอเป็นพ่อแล้วลูกแต่งงานมีหลานมันเป็นคุณตาละคุณตาสนาวุฒินะคุณปู่ละคุณปู่สนาวุฒินะแล้วก็ขอแจ้งทราบว่าคุณปู่สนาวุฒิถึงแก่กรรมนะตายชื่อข้างลงอ่ะนายสราวุธนั่นแหละอายุ99ปีเป็นคุณปู่คุณตานะตายชื่อสราวุธนั้นมันตายไหมชื่อมันตายไหมไม่ตายเป็นเด็กชายก็เป็นเราเป็นเบบี้มันก็เรียกว่าเด็กชายสราวุธจนถึงโตขึ้นมาเป็นนายสราวุธเนี่ยมาตอนนี้ก็เป็นพระสราวุธนะเติมใจขึ้นไปอายุ80 90ก็เป็นคนตาคนปู่ไปนะแล้วก็เขียนหน้าข้างลงว่าตายไปนะนายสนาวุฒิตายนะเอาซากศพไปเผานะแต่ชื่อนั้นยังมีอยู่ในรูปนั้นว่าเอากระดูกมาใส่ในกู่นะเขียนชื่อนายสนาวุฒิอายุ99ปีชาตะมรณะเห็นไหมแต่ตัวบัญญัตินั้นมันไม่ตายมันยังมีคำว่าสราวุธมันไม่ได้เป็นคนหนุ่มคนแก่คนเฒ่าคนแก่เลยไม่ใช่เป็นเด็กนะเป็นภาษานะเข้าใจไหมภาษาตัวภาษาเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่เป็นอนิจจังนะมันไม่เป็นทุกข์มันไม่เป็นอนัตตาแต่รูปเนี่ย
แบตลอดตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่คลอดออกมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนวัยกลางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่นี่เนี่ยอันนี้ขันห้ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันแปรปวนมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของขันห้าแต่ชื่อมันไม่เปลี่ยนแปลงนะชื่อมันจะเป็นชื่อเดิมนั่นแหละจะเด็กชายสนาวุฒิจะเป็นนายสนาวุฒิเป็นคุณพ่อสนาวุฒิเป็นคุณตาสนาวุฒิน่ะมันเปลี่ยนไปตามฐานะของเพศของวัยเท่านั้นนะจนถึงวันตายอ่ะมาเดียวกันนะอันนี้เขาเรียกว่าภาษานี่เราเรียกว่าบัญญัตินะบัญญัติหรือสมมุติบัญญัติสมมุติเนี่ยเขาก็เรียกขานไปตามภาษาเป็นคำสมมุติแต่ว่าตัวธรรมะเนี่ยตัวปรมัตถธรรมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะจิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาจิตขณะนี้ระหว่างเราอยากจะทำนั้นอยากจะทำนี้อยากคิดนั้นอยากจะเป็นนั้นเป็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงได้แต่เจตสิกนี่มันก็ทำให้มันมาปรุงแต่งจิตจากจิตเป็นบาปมันมาเป็นบุญได้จากเป็นคุณมาเป็นโทษได้จากความดีมาเป็นความชั่วได้มันผันแปรไปเปลี่ยนแปลงไปตามอาการของมันนะไปตามอาการปรุงแต่งเนี่ยจิตเจตสิกเนี่ยรูปเหมือนกันน่ะก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่คลอดออกมาเป็นเด็กทารกแบะเบาะนะมันขึ้นมาเป็นเด็กชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อคนแม่คนนะเป็นผู้นำทางครอบครัวเป็นผู้นำของชุมชนเป็นผู้สูงอายุเป็นสวเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ถึงวาระต้องละสังขารตายไปอันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้นะเราเข้าใจกันอย่างนี้ว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอย่างลึกซึ้งบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆมันก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนได้ก็จะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจถึงความเป็นใจความเป็นจริงของธรรมะที่พระองค์ทรงสอนอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็ไม่ทำตนให้เป็นทุกข์นะแล้วก็ฝึกตัวเองให้ฝึกให้ใจจิตใจตัวเองให้มากเราจะได้ละความยึดผิดยึดมั่นถือมั่นยึดผิดคิดรู้ผิดคิดผิดเห็นผิดลงไปได้เราก็จะอยู่กับโลกอยู่กับสังคมอย่างมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนะอย่างที่เราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติทำกันนี้เป็นต้นนะเอาละการแสดงธรรมมาในค่ำคืนนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอให้เราทั้งหลายได้นำเอาธรรมนี้มาพิจารณาว่าปรมัตถธรรมมันมีอยู่สี่ประการนะมีจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งนิพพานหนึ่งเรามี4อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ย4ตัวเนี้ยมันแปลออกมาเป็นอะไรก็ได้เป็นโทธรรมะนะแล้วแต่ท่านจะจำแนกออกไปนี่เป็นพระสัพพยุตญาณของพระพุทธเจ้านะท่านก็แยกธรรมะออกไปเป็นสติปัฏฐาน4เป็นขันธ์5เป็นอายตนะ12ธาตุ18เป็นอินทรีย์22เป็นปฏิจจสมุปบาทมันมีหลากหลายเป็นกายเป็นธรรมะที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกนะที่พระองค์ทรงบัญญัติและทรงสอนออกมาเป็นตัวหลักธรรมเนี่ยก็ให้เราศึกษาเข้าตัวสัจธรรมนี้นะเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นทำให้เราได้ละความหลงความไม่รู้แจ้งเพื่อจะทำให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ละกิเลสอกุศลทั้งหลายได้มากขึ้นนี่แหละเป็นทางความสันติสุขให้เราได้มาการที่เราได้มาเพื่อปฏิบัตินะครับเพื่อเข้าใจสัจธรรมนี้นะขออโมทนาบุญพร้อมเป็นมหากุศลจงมาเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายให้บรรลุถึงความสิ้นอาสวะกิเลสถึงมรรคผลนิพพานเป็นเบื้องหน้าจงมาเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญหันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคตา
อุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัจจะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณะมุตตมังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปุมุนเจเรยะถาพลังเจเลยยหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขะนิสรณัตเสวะภาคีนิสังอนาคเตกาเยนะวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะพุทเทกราบกาเยนะวาจายวะเจตสาวาธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมยายังธรรมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวลิตุงวะธรรมเมกราบกาเยนะวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะสังเคกราบเราอยู่กับโลกสมมุติเราก็เคารพในสมมุติและเราเข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจสัจธรรมเราต้องอยู่ด้วยความสมมุติกันแต่สมมุติคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นประชาชนเป็นพระเป็นสงฆ์องค์เณรเราก็เคารพในสมมุตินะมันกับกฎหมายเนี่ยมันเขามันหยัดขึ้นมาเราต้องเคารพในบทกฎหมายประเพณีวัฒนธรรมบางทีแล้วก็ลงมติร่วมกันว่าเรามีความเชื่ออย่างนี้เรามีความยึดถืออย่างนี้เราเคารพในสมมุตินะมันก็ทำให้สังคมให้หมู่คณะให้ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ถ้าเราเข้าใจสัจธรรมนะว่าทุกคนทุกสรรพสัตว์มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาสังคมหรือโลกนั้นชุมชนนั้นก็จะไม่มีใครร้องไห้ไม่มีคนตายก็จัดการชำระกิจจัดการเกี่ยวกับงานศพนั้นเป็นไปด้วยความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะปัญหามันก็ไม่เกิดนะว่าคนเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดนะในเราอยู่กับโลกแห่งความสมมุตินี่มันก็คนเรามีหลายหลากหลายคนหลากหลายความคิดความเห็นหลากหลายทัศนะมันก็ยุ่งเยิงกันนะมันยุ่งเหยิงเหมือนกันอ่ะเราปล่อยวางไม่ได้มันก็ยุ่งเหยิงเพราะแต่คนแต่ละคนก็มีทัศนะมุมมองเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้หนึ่งนั้นแตกต่างกันไปแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางเข้าใจโลกแห่งสมมุติได้มันก็จะแก้ปัญหาได้อันนี้ว่าเรานะมีภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีมาอยู่อาศัยที่นี่โดยแต่ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ท่านมาตั้งสำนักก็มีพระเนรเมชีโยคีมาอยู่อาศัยถ้าภิกษุสามเณรเมชีโยคีอุบาสกอุบาสิกานั้นถ้ามาอยู่ด้วยความรู้สึกสำนึกด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็ปัญหามันก็มีน้อยถ้าอยู่ด้วยกันต่างคนต่างที่จะแสดงบทบาทของตนที่มันไม่เป็นทางแห่งความมันไม่เป็นบวกอ่ะมันก็ก่อให้เกิดความก่อให้เกิด
กับข้อครหาคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้คนนั้นไม่ดีคนนั้นทำอย่างนี้ดีคนนั้นทำอย่างนี้ไม่ดีมันก็เป็นปัญหากับคนหมู่มากแต่เราก็ต้องจัดการบริหารให้มันเป็นไปด้วยดีต่อไปพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีในวันนี้ก็ต้องสละตนเองนะบางคนทำงานเพื่อคนอื่นจริงๆเสียสละเอื้อเฟื้อเกื้อกูลทั้งในงานเจ้าหน้าที่กับฝ่ายสำนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกรรมฐานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานห้องครัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุกอย่างนะแต่ละคนเนี่ยต้องรับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่มีบทบาทแม้ในสุดว่าล้างห้องน้ำห้องท่าบัดกวาดเช็ดถูวิหารลานเจดีย์ศาลาที่พักให้สะอาดสะอ้านเนี่ยก็เพราะว่าคนเราที่มาอยู่ด้วยกันแล้วมีจิตสำนึกให้จะเกื้อกูลกันนะสถานญาติโยมที่มาระยะสั้น3วัน5วัน7วันมาเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ปฏิบัติกรรมฐานภาวนาก็ได้ทำหน้าที่เล็กน้อยช่วยบัดกวาดเช็ดถูช่วยกันทำวัดสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันก็จะทำให้ว่าเรามีบทบาทในทางที่ดีต่อไปอันนี้นะการที่เราได้ทำหน้าที่ด้วยกันได้ดีแต่ถ้าคนที่มาอยู่ที่นี่เป็นประจำเป็นโยคีประจำเป็นพระสงฆ์เรียนอยู่ประจำเนี่ยหน้าที่ของเรามันก็ที่มันกระทำเขาเรียกว่าหน้าที่ที่ในทางพระในทางศาสนาคันธารุระไม่ว่าการศึกษาเล่าเรียนเราถึงการสอนการอบรมถ้าเราได้ด้วยการศึกษาเราเรียนแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่จะให้ได้ถ่ายทอดความรู้แก่คนอื่นนะสอนอบรมคนอื่นได้เรียกว่าได้ทำหน้าที่ของตนนะแต่ว่ามาบวชเป็น5ปี10ปีแล้วยังสอนไม่ได้ยังเทศไม่ได้ยังสวดไม่ได้อย่างเนี้ยอยู่กันวันๆกินกันวันๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักหน้าที่บทบาทของตนทำอะไรก็ทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่เป็นอย่างเนี้ยกินได้อยู่ได้นอนได้นะแต่ว่าทำงานไม่ได้มันเสียข้าวสุกอ่ะคนเรามันต้องทำงานได้ทำอะไรอย่างหนึ่งมันต้องทำไม่ได้อย่างนี้เราเรียกว่าให้พระมาให้ศีลเนี่ยมันที่ว่าอาจารย์ไม่ให้ศีลไม่ได้นะอาจารย์มองเห็นว่าฝึกต้องฝึกเขาเหมือนกันนะฝึกให้ศีลพระใหม่เนี่ยมาฝึกให้ศีลบางทีก็ฝึกหลงลืมไปบ้างข้ามขั้นตอนไปบ้างมันก็ต้องฝึกกันนะจนถึงให้ศีลได้ฝึกให้ทำงานให้ทำหน้าที่นำประพฤติปฏิบัติก็คือว่านำทำวัดสวดมนต์ภาวนาก็ยังได้ก็ยังดีนะนำทำวัดสวดมนต์นำฟังเทศนำฟังเทศฟังธรรมมันก็ยังดีนะขึ้นมาก็ถือว่าได้ทำหน้าที่นะถือว่าเรายังเทศไม่เก่งเราต้องมาฝึกฟังก่อนมาบรรยายไม่เก่งก็ต้องฝึกบรรยายเล่นกับเด็กไปก่อนเล่นกับนักเรียนเยาวชนไปก่อนแต่ถ้ามาเทศแบบนี้เทศกรรมฐานเนี่ยเทศให้พระเนนฟังเทศให้โยคีฟังเนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถหน่อยนะแต่ถ้าเราอยู่กัน5ปี10ปีกันแล้วทำอะไรก็ทำไม่ได้มันควรที่จะพัฒนาตนนะมันไม่ใช่ว่าจะเทศไม่ได้ทำไม่ได้เลยตลอดกาลนะจนถึงวันตายจนถึงมรณภาพมันก็ไม่ได้แต่อาจารย์มันก็ติดขัดนิดหนึ่งนะว่าเมื่อเรามาเป็นสโต๊กเนี่ย
เป็นโรคเกี่ยวกับระบบสมองเนี่ยมันก็ความทรงจำปฏิภาณไหวพริบมันก็จะลดลงนะบรรยายมันก็ไม่คล่องแคล่วมันมีความรู้สึกมันติดขัดอยู่ความทรงจำมันไม่ค่อยดีพอปฏิภาณความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่เคยทำได้มันก็ทำไม่ได้เนี่ยหลักปฏิบัติที่จะทำหน้าที่มันก็ทำไม่ได้อย่างเนี้ยแต่ก่อนอาจารย์ก็เป็นพระบัญชาไม่ได้นำสวดนำเทศไม่ได้สามสี่เดือนขึ้นไปก็ได้นั่งบัญชานั่งได้มาให้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยแต่คราวนี้ไม่ให้สอบอารมณ์นี่มันยังไม่ค่อยได้ก็ต้องฝึกกันต่อไปนะให้เวลาของเราเองกันตรงนี้เราก็อยากจะทำนะแต่ลูกศิษย์ก็บอกมันไม่คนพักก่อนควรที่จะให้เวลาแก่การฟื้นฟูกับระบบสมองระบบประสาทของเราก่อนพอเราฟื้นฟูได้แล้วมันก็จะได้ไปทำหน้าที่ต่อไปนะมันถึงว่าตลอด7เดือนเกือบ7เดือนนะอาจารย์ก็เลยสอบอารมณ์ไม่ได้นะก็มาเทศได้สอนได้นี่ก็แค่นี้แหละมันก็แต่ให้ไปสอบอารมณ์มันยังทำไม่ได้สมรงกับชาวไทยชาวต่างประเทศก็ยังทำไม่ค่อยได้คิดเป็นเดือนนั้นมันก็6เดือนกว่าแล้ว6เดือนกับ10กว่าวันแล้วนะเนี่ยก็หวังว่ามันจะทำงานได้ต่อไปนะไม่ควรไม่มันก็คนกับไม่ถึงขั้นท่านที่ว่าพักผ่อนเป็นปีนะมันไม่ไหวอะเป็นเจ้าสำนักแล้วทำงานไม่ได้มันก็แย่เหมือนกันนะแต่ก่อนนี้มีเรียกว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ฉันเช้าเสร็จทำวัดทำฉันเช้าเสร็จก็สอบอารมณ์ให้อารมณ์กรรมฐานสอบอารมณ์แก่ชาวต่างประเทศให้อารมณ์กรรมฐานฟังเทศฟังธรรมไปตั้งแต่เช้ายันค่ำยันดึกเนี่ยยังทำได้นะแต่มันพอมันเสียตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราติดขัดสมรรถนะความทุกข์ความสามารถชาวปัญญามันไม่เอื้อซะแล้วก็ขอให้เราทั้งหลายเนี่ยต้องช่วยกันนะช่วยกันศึกษาช่วยกันเล่าเรียนช่วยกันปฏิบัติจะมัวรอคนใดคนหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะจะรอครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องช่วยกันหน่อยช่วยกันทำหน้าที่ช่วยกันฝึกฝนอบรมภาวนาช่วยกันศึกษาเรียนน่ะมันจะทำให้พระศาสนาของเราอยู่ได้ต่อไปเราสมควรแก่เวลาแล้วไว้พระขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมืออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสมณเณรแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาท
อัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรและขอเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่ากราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุก่อนลงจากอุโบสถขอความร่วมมือปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บอาสนะแล้วก็ชีทแผ่นกระดาษเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับไปปฏิบัติธรรมที่กุฏิหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะสาธุค่ะ